2วันต้องไปอีก1สัปดาห์กว่าๆกลับมา2วันก็ต้องไปอีกนะครับเพราะไปแต่ละครั้งเนี่ยมันมีภารกิจที่แบบต้องทำยาวนานด้วยนะครับเราได้บรรลุข้อตกลงกับทางจีนู่นะครับบรรลุข้อตกลงกับทางสถาบันต่างๆเนี่ยสมิติเวช LDC นะฮะ LDC คือสถาบันเป็นเท่าที่เป็นแฟรนไชส์เนาะมีท่านไหนรู้จักไหมครับ LDC ก็เป็นสมาชิกปีที่3ของเรานะครับแล้วก็บรรลุข้อตกลงกับทางกลุ่มเครือเซ็นทรัลทั้งหมดเลยนะฮะเครือเดอะมอลแล้วก็ TCC นะครับแล้วก็มีการทำงานร่วมกับทางพกพ.นะฮะแล้วก็มีการเปิดงานเปิดตัวของกีต้าเนี่ยที่วันที่16คือวันที่15เราจัดตั้งเสร็จปุ๊บมันรุ่งขึ้นเราจัดแถลงข่าวเลยเล่าก่อนออนไลน์มาร์เก็ตติ้งคืออะไรครับต้องรู้คอนเซ็ปต์ก่อนออนไลน์มาร์เก็ตติ้งคืออะไรฮะการตลาดออนไลน์ไม่ง่ายเลยก็แบบภาษาไทยนี่แหละมันคือการที่คุณใช้เครื่องมือที่มันมีอยู่ปัจจุบันนี้ออนไลน์อย่างเช่นอะไรฮะเช่นอะไรฮะหนึ่งสองสามเช่นอะไรเฟซบุ๊กดีไลน์เยี่ยมเลยแต่เชื่อไหมครับสิ่งที่คุณพูดมันยังเป็นแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของเครื่องมือที่มันถูกใช้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยผมจะพาคุณเนี่ยเข้าไปใช้เครื่องมือที่มันถูกที่สุดก็คือฟรีแต่รู้ว่าเราควรจะไปต่อยังไงเนาะรู้สึกว่านี่ครับผมเนี่ยคือรุ่นเดียวกับโค้ชคิมนะครับรุ่นเล็กสิบอัพเลยครับครับคืออยู่ในโลกออฟไลน์นะครับครับครับตื่นในโลกออฟไลน์เนี่ยรู้แต่ว่าวิธีการที่เราจะขายผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยคือการเดินเข้าไปแล้วก็ไปพูดมันดียังไงหรือที่จะหาปัญหาของเขาแล้วก็แก้ปัญหาซึ่งมันยอดเยี่ยมมากนะครับแต่ผมรู้สึกว่าโลกตื่นมันเปลี่ยนไปละเรามีช่องทางที่เรียกว่าออนไลน์เกิดขึ้นซึ่งเรารู้แต่คอนเซ็ปต์เนาะแต่ยังไม่เคยได้จับมันอย่างจริงๆจังแล้วเห็นเลยว่าความเร็วในการที่เราจะสามารถจะให้คนรู้จักสินค้ารู้จักคุณภาพรู้จักสินค้าและทำการได้มากขึ้นและง่ายขึ้นซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ผมวันนี้ผมมานะครับนอกจากมาเพราะว่าเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็มาเพราะว่าผมอยากจะรู้เรื่องราวเหล่านี้และนำไปใช้ในธุรกิจและการบริการตัวเองครับเราเองไม่เคยทำไม่เคยเขียนแต่วันนี้ได้ไอเดียจากโค้ดเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคืออะไรคือตอนเราอยากจะรู้ว่าตอนคนเขาเสิร์ชอ่ะเขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรในการเสิร์ชแล้วถ้าเราในคอนเทนต์เราอะมีคีย์เวิร์ดตัวนั้นเยอะๆอะเขาจะเสิร์ชเจอเราใช่ไหมเออแล้วก็จะเข้าไปหานะจะเข้าไปหาสินค้าเราเพราะฉะนั้นสินค้าเราก็จะกระจายไปเรียกว่าในโลกออนไลน์ทั่วโลกอะ